ก่อนจะไปรับชมคลิปขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการมากกว่า3ปีจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายไว้ใจได้ปลอดภัยหายห่วงทางร้านรับเติมเกม Cookie Run Kingdom ด้วยนะครับโปรโมชั่น Cookie Run Kingdom ใช้ ID และ Password ในการเติมลดสูงสุดถึง 28% กันเลยทีเดียวสำหรับผู้ติดตามช่อง Pixie ถูกกว่าเติมเองแน่นอนและยังรับเติมแพ็คในเกมอื่นอีกมากมายด้วยนะสนใจแพ็คไหนจัดแพ็คได้ที่เพจเติมโค้ดเกมได้เลยครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นให้เลือกอีกหลากหลายเกมสอบถามทางเพจได้เลยบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะขอบคุณครับตอนนี้เกมก็เปิดแล้วนะครับเรามาเริ่มจากการทดสอบความเกลือในตู้เลทของตัวใหม่อย่างเจ้าคุกกี้บูพายกันนะครับโดยเราจะสุ่มนะครับโดยใช้พิมพ์ตัดนะคุกกี้พิเศษทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นพิมพ์ตัดพิเศษตัวตู้สุ่มระดับสูงเนี่ยผมว่าจะเก็บไว้ก่อนเผื่อว่าถ้าเกิดอัปเดตหน้ามันมีตัวซูเปอร์อีพิกมาอันนี้แค่คาดเดานะก็จะได้ลองได้มีโอกาสในการสุ่มหาตัวใหม่ด้วยนะครับก็จะสุ่มแค่ตัวตู้เลทไปละกันไปเสียนะครับกับเพชรขอสุ่มจนเหลือแค่ประมาณ 300,000 แล้วกันนะครับแล้วได้ดาวแค่ไหนก็เดี๋ยวจะไปรีวิวกันต่อเลยไปลุยรอบแรกนะครับมาแล้วได้ไหมโอ้ได้2อันเลยตัวแรกหลุดเหล็ดไปแล้วนะครับ1ตัวอีกตัวนึงได้ไม้ค้ำเลยละกันโอเคไม่ได้นะครับหลุดเหล็ดทั้งคู่แต่ว่าได้ดาร์กโกโก้มาต่อได้เสพมานะครับมีแววว่าจะเกลือแล้วตอนนี้หมดค้ำไปเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ช้าได้เสพมาพอสมควรนะครับหากแต่ต้องหนังสือเวทมนต์สุ่ม4สุ่ม5อาจเกิดเรื่องขึ้นก็ได้มาแล้วนะครับตัวแรกโอ้ได้มีปีกอีก2ตัวแล้วก็เศษราชินน้ำแข็งแล้วขอสุ่มเศษอีกเสียนให้หมดก่อนนะครับเราค่อยไปต่อกันที่เพชรเดี๋ยวเพชรยาวๆกันไปเลยนะครับให้เหลือ 300,000 ถ้วนทีละ 3,000 ไปหลุดเหล็กค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยอีพิกตัวอื่นมาเต็มมาแล้วบุพพาตัวที่2และตัวที่3นะครับโอ้ได้เจ้าแบ็คเพิร์ลนะจริงๆอยากได้แสงชันมากกว่าแต่ก็โอเคได้เลเจนดารี่มาตัวหนึ่งบูพายตัวที่4ถือว่าใช้ได้นะครับไม่เกลือเท่าไหร่อีก 15,000 แล้วกันนะให้เหลือ 300,000 เหลือติดไว้นิดนึงเพราะว่าตอนนี้โปรเจกต์ล้าน1ดอง1ล้านเพชรของผมยังดำเนินอยู่นะก็คือตัวใหม่ๆพยายามจะไม่กดเยอะเอาแค่พอมารีวิวนะครับตัวที่5แล้วนะเยี่ยมตัวที่6ใช้ได้เลยโอเคนะ 300,000 เดี๋ยวไปดูก่อนว่าได้ขีดดาวแล้วว่าแพ็กเกจมาเต็มอย่าเดินเล่นรบกวนผู้อื่นในหอสมุดเคยลืมทำความสะอาดหอสมุดแม้แต่วันเดียวแสงแดดไม่ดีต่อหนังสือจากบทพูดน่าจะเป็นพวกที่เข้าระเบียบนะครับให้คำมั่นสัญญาไว้กับ
เศษที่จากไปโอเคสำหรับ3ดาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัพเลเวลกันนิดนึงมีไซรัป5เลเวล50อยู่อันนึงนะใช่แล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมอัพคุกกี้ทีมตั้งรับอารีน่านะครับเป็นเลเวล75นะเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเกิดใครเลเวลต่ำนังเลเวล70อยู่ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับในการตั้งรับในอารีน่านะนี่ก็อัพเลเวลแม็ก75ไปเลยก็อัพเลเวลสกิลต่อนะครับอันนี้หลักก็เพิ่มดาเมจนะของครีมโมเดี๋ยวค่อยไปอ่านรายละเอียดสกิลกันต่อเพิ่มความเสียหายคุกกี้และอื่นๆนะครับเลเวล75เช่นกันขนาดโอเคหากฉันได้เห็นแสงจันทร์แล้วล่ะก็ทีนี้นะก็เป็นคุกกี้ลอตบูพายนะครับอันดับแรกก็สายเวทมนต์อยู่แถวกลางนะสำหรับสเตตัสก็ตามมาตรฐานของตัวสายเวทมนต์ดาเมจนะครับก็พลังโจมตีสูงพอสมควรแล้วก็พลังชีวิตกับป้องกันระดับกลางๆนะครับต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์สกิลนะครับกรีมัวต้องคำสาบคูลไทม์ถือว่าค่อนข้างน้อยนะสำหรับสายดาเมจก็คือ15วินาทีวิญญาณร้ายกรีมัวนะครับสร้างความเสียหายและมอบดีบัฟความกระหายให้แก่เหล่าศัตรูก็คือเป็นสกิลโมน่าจะโดนทั้งหมดนะครับทั้งสนามเลยแล้วก็มอบบัฟการฟื้นฟูพลังชีวิตก็คือฮีลและบัฟลดความเสียหายให้แก่คุกกี้ลดบุพไพ่ก็คือฮีลให้ตัวเองและสร้างลดความเสียหายให้ด้วยเป็นบัฟต่อเนื่องนะครับหลังจากใช้สกิลเมื่อวิญญาณร้ายนะครับสร้างความเสียหายแก่คุกกี้หรือเมื่อศัตรูได้รับดีบัฟนี้จะตกอยู่ในสถานะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เนี้ยเท่าที่เขาสามารถแสดงว่าตัวครีมัวเนี่ยมันจะติดดีบัฟและดีบัฟนี้ก็น่าจะทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับโดยตัวมันเองอยู่แล้วหลังจากนั้นนะครับจะทำการชาร์จความกระหายเมื่อความกระหายเต็มจะปลดปล่อยพลังและเพิ่มพลังโจมตีของคุกกี้ลดบุพายนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดดูจากทีเซอร์มันจะเป็นสกิลช็อตแรกอาจจะเป็นการปล่อยมังกรเพื่อสะสมดีบัฟนะครับแล้วก็ความกระหายหลังจากนั้นก็คือจะปล่อยเลเซอร์ออกไปเป็นช็อตที่2ซึ่งช็อตที่2เนี่ยจะเพิ่มบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้กับบุพายด้วยแล้วก็สร้างดาเมจไปเรื่อยๆนะครับเป็นระยะ1กระทอนทานเอฟเฟกต์การขัดสกิลนะครับแล้วก็จะมีความเสียหายบางส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดมาดูตัวค่าตัวเลขกันความเสียหายครีมัวนะครับเป็นดาเมจช็อตแรกก็คือมังกรสีขาวนะครับ 253.6% ของมาโจมตีเป็นสกิลหมู่ซึ่งจะดูเหมือนไม่แรงนะทีนี้พอใช้ออกไปปุ๊บจะทำการฮิลตัวเองถึง 115% ถือว่าเป็นการฮิลที่แรงมากๆนะครับสำหรับสายตัวดาเมจเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวดาเมจจะมีพลังโจมตีตั้งต้นสูงกับพวกสายฮิลประมาณ2-3 เท่าอยู่แล้วนั่นหมายความว่าฮิลครั้งหนึ่งให้ตัวเองนะจะเกือบเต็มหลอดแล้วก็มีการเพิ่มความลดเสียหายอีก 25% นานถึง12ปีก็หมายถึงว่าต่อให้ไม่ใส่คูลไทม์เลยนะครับก็ยังคูลวนรอบนะครับในการลดเสียหาย 25% ตั้งต้นจะคล้ายๆกับมิลกี้เวย์นะมิลกี้เวย์ตอนเข้ามาจะเห็นว่ามันก็จะมีการบัฟลดความเสียหายให้ตัวเอง 20-25% นี่แหละอยู่แล้วคือตัวใหม่ๆที่เรามักจะกดได้ดาวไม่ค่อยเยอะมักจะมีเอฟเฟกต์พวกนี้ติดมานั่นหมายความว่าบูพายถึงจะดาวน้อยนะครับก็มีลดเสียหายตั้งต้นมาอยู่แล้วดังนั้นใส่ท็อปปิ้งคิดว่าเบื้องต้นนะครับใส่โจมตีหรือคูลไทม์ได้เลยโดยไม่ต้องเน้นลดความเสียหายมากก็ได้แล้วก็ความกระหายแห่งกีมัวนะครับจะชาร์จความกระหาย1อันก็คือ1สแต็กเนี่ยเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็คำที่ได้ใบ้อีกอย่างนึงก็คือเมื่อโจมตีในครั้งแรกที่เป็นมังกรออกไปทุกตัวจะติดที่ได้รับความเสียหายนะครับจะได้รับสแต็กทันทีต่อ1ตัวก็คือ1อันนั่นหมายความว่าคุกกี้5ตัวเนี่ยได้รับสแต็กไปแล้วนะครับคือ5อันเลยตั้งต้นคิดว่าน่าจะไม่นับพวกที่เป็นซัมมอนนะเพราะฉะนั้นในช็อตแรกได้ไปแล้ว5สแต็กแล้วก็พอศัตรูที่อยู่ในไม่สามารถไม่เคลื่อนไหวได้เนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยจะได้รับสแต็กเพิ่มอีกอันนี้ต้องไปดูกันว่านับเฉพาะดีบัฟของมันเองหรือว่าไปนับของพวกตัวอื่นนะครับที่มีดีบัฟในการสกัดความเคลื่อนไหวซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปทดสอบกันนะในเวลา15วินาทีก็วนรอบได้เช่นกันแล้วก็ดีบัฟจะเพิ่มเอฟเฟกต์ดีบัฟก็คือขยายดีบัฟเพิ่มไปอีก 10% นะครับสอดทับถึงกันนะครับแล้วก็ดีบัฟมีนะไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนั่นหมายความว่าพวกสมุนไพรและพวกแว่นตานกคู่นะครับไม่สามารถล้างได้นั่นเองความกระหายนี้นะครับเมื่อซ้อนทับกันทั้งหมดครบ7ครั้งจะปลดปล่อยพลังซึ่งความเสียหายดาเมจช็อตที่3ช็อตที่2ที่เป็นเลเซอร์นี่แหละที่จะแรงมากต่อคุกกี้นะครับเวลา 1.5 วินาทีเนี่ยสร้างความเสียหายทั้งหมด6ครั้งต่อ1ครั้งคือ 164% เพราะฉะนั้น6ครั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150ประมาณ900เกือบ 1,000% เลยนะครับอันนี้แหละที่แรงขึ้น
แล้วก็จะสร้างความเสียหายคงที่นะครับเป็น True Damage เป็น Percent เลือดอีก 0.95% อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถือเป็น Damage เสริมที่โอเคแต่ว่าถ้าเกิดไปลุยด่านทั่วไปนะครับกับบอสเนี่ยความเสียหายจะลดลงมานะเหลือแค่1ครั้ง 34% 6ครั้งนะครับก็ประมาณ 200% เท่านั้นนะอันนี้ก็คือลุยด่านคิดว่าไม่ค่อยดีมากนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสกิลหมู่แหละที่มันค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ช็อตที่2เนี่ยจะเพิ่มบัฟตัวเพิ่มพลังเต็มตีให้กับตัวเอง 25% นะครับนาน3วินะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วตัวครีมมัวที่เป็นจังหวะแรกไม่แรงนะแต่ว่าทำการฮิวให้ตัวเองเพิ่มลดเสียหายอันนี้ถือว่าเพิ่มความเปิดให้ตัวเองค่อนข้างมากแล้วก็หลังจากชาร์จครบ7สแต็กก็จะทำการปล่อยเลเซอร์ซึ่งแรงมากๆนะครับสำหรับคุกกี้ทั้งหมดเขาจะประมาณนี้นะก็คิดว่าตัวที่เป็นท็อปปิ้งที่น่าสนใจนะครับจะมีอยู่2อันเท่านั้นแหละคือท็อปปิ้งโจมตีและคูลไทม์นะครับแล้วก็จะบอกอีกอย่างว่าการปรับมาครั้งนี้นะครับท็อปปิ้งพิเศษของแสงจันทร์เนี่ยจะสามารถใช้ได้ทั้งหมด3ตัวแล้วนะมีแสงจันทร์มีมิลคิวเวย์แล้วก็บูบูไพด้วยนะครับเพราะนั้นที่ผมทำไว้เป็นท็อปปิ้งโจมตีถือว่าใช้ได้ทั้ง3ตัวนะเพราะว่าเท่าที่ดูกับบูไพก็เหมาะกับโจมตีเช่นกันหรือใครจะใช้คูลไทม์เน้นในการวนรอบเพื่อสะสมสแต็กของกรีมัวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้นโจมตีล้วนไปเลยนะครับเราใช้ตัวท็อปปิ้งใหม่ด้วยนะแล้วตัวที่มาที่มีลดเสียหายสูงๆนะครับตอนนี้ผมก็จะมีทั้งหมด3อันนะครับก็ต้องผสมตัวที่เป็นตัวทั่วไปด้วยเอาลดเสียหายเยอะๆนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปทดสอบกันในอารีน่าดูเดี๋ยวเราจะทดสอบกันในอารีน่านะครับทีมน่าจะเป็นประมาณนี้นะเพราะว่าคิดว่าแสงจันทร์อ่ะตรงมีพวกมีบัฟเกี่ยวกับการหลับไหลแล้วก็ง่วงนอนเนี่ยอาจจะเกี่ยวพันกับการเสริมสแต็กของกรีมัวด้วยนะครับก็เลยจัดทีมประมาณนี้นะก็จะคล้ายๆของเดิมนั่นแหละของเดิมมันเป็นน้ำแข็งที่ผมใช้อ่ะก็จะเป็นโฮลี่ฟินดองเซียแล้วก็เพียววานิลานะครับสมไปก็จะเป็นตำราคนไอ้แว่นตาลูกคู่แล้วก็นาฬิกาเหมือนเดิมนะโดยจะเสริมการโจมตีให้กับ2ตัวนี้ที่เป็นดาเมจหลักนะครับคือบุพพายโจมตีล้วนแล้วก็แสงจันทร์โจมตีล้วนพี่น้องเซียเนี่ยจะไปบัฟให้กับตัวแสงจันทร์ซึ่งโจมตีมากกว่านะเพราะว่าบุพพายเนี่ยคิดว่าจะไม่ต้องจะเป็นต้องปกป้องไม่อย่างที่บอกคือมีบัฟลดเสียหายให้ตลอดเวลาอยู่แล้ว 25% นะครับที่เดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะโฮลี่ครูทำล้วนพี่น้องครูทำล้วนแล้วก็เพียววานิลาครูทำล้วนที่คุณถ้าเกิดใครเพียววานิลาใครยืนไม่ไหวจริงจะใช้เป็นลดเสียหายก็ได้นะไม่คิดว่าไม่ต่างกันเดี๋ยวมาทดสอบดาเมจในอารีน่ากันนะครับโดยผมจะตีแบบอันนี้คือเรียลไทม์ไปเลยนะก็คือแพ้ก็คือแพ้เพราะว่าตัวใหม่ๆอ่ะดาวน้อยๆคุณจะได้เห็นเลยว่ามันเอาไปใช้งานจริงได้แค่ไหนเพราะว่าตอนนี้แรงผมก็อยู่ประมาณแกรนด์มาสเตอร์3ค่อนข้างจะตึงนะเดี๋ยวจะตีให้ก็คือคนตัวคนที่แต้มพอๆกันนะครับแล้วก็โอเคอันนี้อัพเลเวล75เท่ากันแล้วนะครับไปลองดูกันมารวมพลังกันเถอะให้เป็นหน้าที่ของฉันไม่ได้ฮะตายไปแล้วนะครับเขาอย่างที่บอกก็คือดาวยังถือว่าน้อยนะครับใช้งานจริงลำบากพอดาเมจที่ทำได้ถือว่าโอเคนะสำหรับ3ดาวแล้วก็เป็นระดับบีปิกแล้วก็มีการฮีลไว้ตัวเองนะครับเช่นเดียวกับแสงจันทร์2ตัวนี้เป็นตัวที่ผมมองว่าถ้าเกิดใส่ท็อปปิ้งโจมตีจะดูแลตัวเองได้พอสมควรนะเพราะว่ามีฮีลด้วยทั้งคู่เลยทดลองอีกสักตาหนึ่งตอนนี้แบบทีมหน้า1บ้างนะครับระวังถ้าพี่ดูนะการยิงแสงเลเซอร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะการยิงไปแล้ว3ครั้งนะครับ4ครั้ง
ถือว่าที่โจมตีที่เป็นสแต็ก7ครั้งเนี่ยค่อนข้างบ่อยอ่ะอันนี้ได้ยิงบ่อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับตาเมื่อกี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วการออกตัวที่เลเซอร์เนี่ยนะออกบ่อยขึ้นอยู่กับอะไรนะโอ้อันนี้รอบที่ทำไปทั้งหมด7ล้านนะครับเฮ้มันต่างอะไรกับตาเมื่อกี้นะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงพอตัวออกที่เป็นเลเซอร์บ่อยๆอ่ะมันบัฟโจมตีให้ตัวเองบ่อยๆก็จะยิ่งฮีลให้ตัวเองแรงด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวรออีกสักตานะครับเป็นแก้แค้นทีมนี้แสงอันอบอุ่นจะปกป้องเราให้เป็นนักที่ถ้าวิดูบุคไพถ้าเกิดสามารถให้ยืนได้นานๆก็แล้วก็ออกสกิลให้สะสมสแตทกรีมัวให้ออกเลเซอร์บ่อยๆน่าจะค่อนข้างโอเคนะถ้าพี่ดูก็คือการโจมตีครั้งหนึ่งมันจะได้5สแต็กแล้วหลังจากนั้นก็คือคิดว่าตัวดีบัฟก็น่าจะนับทับกันในรอบแรกก็น่าจะได้ทันที10สแต็กนะครับแล้วก็พอคอมโบกับตัวที่เป็นแสงจันทร์ซึ่งแสงจันทร์ก็ดีบัฟหลับไหลกับม่วงนอนน่าจะนับทั้งหมดนะครับทำให้ปล่อยได้บ่อยๆนะโอเคท็อปนี้ถือว่าปล่อยเลเซอร์ได้ไม่เท่าตามเมื่อกี้นะโอเคแล้วสรุปก็น่าจะประมาณนี้นะสัก3ตาก็ถือว่าเป็นคุกกี้ที่ดาวน้อยก็เล่นได้นะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ดาเมจก็เกิดจากการสะสมสแต็กยิงเลเซอร์รัวๆจะยิ่งเก่งนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวคุกกี้รสบุพายสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ